แล้วสำหรับการแสดงต่อไปนี้นะครับมีชื่อเซตของการแสดงว่า Magical Choice สำหรับท่านที่ยังติดขัดเรื่องการบังคับคอนโทรลไพ่กลับไปดูในเพลย์ลิสต์ผมมีสอนวิธีการบังคับไพ่ด้วยหลายๆแบบนะครับต่อไปนี้เราจะเริ่มแสดงกันเลยโดยมีไพ่ด้วยกันหลายใบที่วางคล้ากันไว้ชอบใบไหนครับโอเคสมมุติว่าแจ็คโคแดงผมจะเอาแจ็คโคแดงวางไว้ด้านบนหลังจากนั้นนะครับตัดแจ็คโคแดงเข้าไปอยู่ในกองมันจะอยู่ด้านในซึ่งถูกคว่ำเอาไว้อยู่หลังจากนั้นผมจะนำไพ่พลิกคว่ำแล้วก็พลิกหงายจะเห็นว่าแจ็คโคแดงไม่ได้อยู่ในส่วนที่หงายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะอยู่ในส่วนที่คว่ำจับพลิกมาคว่ำดูให้ดีนะครับไพ่ที่เหลือที่มันตัดไปกลับไปกลับมาทั้งหมดจะหงายหน้าจะมีแค่ใบเดียวเท่านั้นที่คว่ำนั่นก็คือแจ็คโคแดงใบนี้นะครับการเซตอัพของมายากลชุด Magical Choice นะครับมีการเซตอัพนิดหนึ่งก็คือคว่ำไพ่ไว้2ใบในขณะที่กรีดก็พยายามระวังอย่าให้เห็น2ใบที่อยู่ล่างสุดหรืออาจจะกรีดแค่นี้เพื่อไม่ให้มันแลบออกมาหลังจากนั้นสมมติว่าเราจะวางไว้ด้านบนสุดทำการเบรก1ใบด้วยนิ้วโป้งตัดไปรวมกับใบที่คว่ำไว้2ใบแล้วก็แบ่งที่เหลือขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดเท่ากับว่าตอนนี้แจ็คข้าวหลามตัดอยู่ใบล่างสุดส่วนใบที่เหลือ2ใบที่เราเตรียมไว้จะคว่ำทับเมื่อเราคว่ำก็จะมี2ใบที่เราเตรียมเอาไว้ซึ่งตรงนี้เป็นแจ็คโคแดงดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านเห็นอีกครั้งหนึ่งแจ็คโคแดงแล้วกันตัดแบ่งอยู่ใบล่างสุดพลิกหงายหลังจากนั้นตัดครึ่งขวางทับค่อยๆ คลี่ออกมาให้เห็นว่าอย่าเกิน2ใบนี้นะครับเพราะใบนี้จะแลบเป็นแจ็คที่เหลือมันจะคว่ำหมดที่หงายไม่มีเพราะฉะนั้นเราก็เลยพลิกกับพอพลิกหงายเท่ากับว่าทุกใบจะหงายมี2ใบมีใบเดียวนะครับที่ความก็คือแจ็คโคแดงการความสับสนและงงผมจะแสดงอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบรวดเดียวเลยแจ็คโคแดงนิ้วก้อยขั้นตัดเพื่อไปอยู่ใบล่างสุดพลิกคว่ำตัดครึ่งหงายคลี่ออกจนกระทั่งเห็นใบคว่ำใบแรกพลิกที่เหลือคว่ำหมดพลิกกลับมากลางออกมาเท่ากับแจ็คโคแดงหงายแบบนี้นะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับ